ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับดาวด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าวอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆครับ ขอโทษนะครับฮัลโหลสวัสดีครับหรอครับอ๋อผมสตรีมอยู่ครับได้เลยครับได้เลยครับพี่ตันได้ครับได้เดี๋ยวผมลงสตรีมไปผมจะรีบโทรกลับเลยครับพี่โอเคครับโอเคครับได้เดี๋ยวเราวางแผนกันได้ครับเดี๋ยวผมโทรไปครับใกล้แล้วครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวผมลงแล้วครับครับผมได้ครับโอเคครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคครับเพื่อนๆครับขออภัยด้วยนะครับตายเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคมาต่อเอาเลยครับก็7โหลนะครับสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมเนม MNJ TV เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนเลยนะครับว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับคือผมเนี่ยกำลังสตรีมอยู่แล้วพี่ตันนะครับก็โทรเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าเนมมาช่วยแจกรถหน่อยได้ไหมคือแจกคนเดียวเนี่ยแจกไม่ไหวจริงๆเพราะว่าแจกรถจริงๆนะครับไม่ได้แจกรถในเกมนะครับและเรานะครับก็สามารถลุ้นรับรถจักรยานยนต์ Yamaha NMAX ได้นอกเกมนั่นเองคือรถจริงๆนะครับไม่ได้รถในเกมนะครับผมก็นะครับที่ชมครับแล้วก็หมายความว่าวันนี้เนี่ยพี่ตันเนี่ยก็จะวางแผนอะไรกับผมไปด้วยจะชวนผมทำอะไรสนุกๆแน่เลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปป่วนพี่ตันกันนะครับผมนี่ไหนชวนเราไปตั้งดีเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรแกล้งนะไม่แกล้งพี่ตันก็ต้องแกล้งทีมงานไม่แข่งทีมงานก็ต้องแกล้งผู้โชคดีนะไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนขอแกล้งหน่อยนะไหนๆใครชอบแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอคนละ1ไลค์นะครับถ้าถึง 100,000 ไลค์นะครับผมก็จะทำให้พี่ตันหัวร้อนแบบสุดๆเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอเดินทางไปหาพี่ตันก่อนนะครับนะก็น่าจะเดินทางไกลอยู่นะโอเคไปเดินทางกันเลยครับฝากกดไลค์ด้วยนะเดี๋ยวจะจัดให้หัวร้อนเลยตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางไปที่ตึก T1 นะครับก็ใช้ระยะเวลาเดินทางเนี่ยจากบ้านของจานทีมนะครับถึงตึก T1 นะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมเมื่อยขามากเลยเนี่ย ผมขับแบบให้มันขับไปเองนะครับผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับโอเคเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอที่หน้าตึก T1 เลยแล้วกันนะครับผมก็โอเคครับผมตอนนี้เนี่ยก็ผมก็มาอยู่ที่ตึก T1 แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นบรรยากาศภายในงานแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าจะได้มีการแกล้งผู้โชคดีนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมอยู่หน้าบูธของอิชิตันเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาไล่สัมภาษณ์ผู้โชคดีในวันนี้นะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงก่อนที่จะได้รับรถนะครับผมเรื่องช่วยอย่างเงี้ยพี่ถนัดอยู่แล้วทุกคนนี่มันราชาแห่งการแกล้งนะครับทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาผู้โชคดีคนแรกนะครับแล้วก็สัมภาษณ์เขาเลยนะครับว่าเขารู้สึกยังไงโอเคตามผมมาฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์น้องว่าเขารู้สึกยังไงนะครับเมื่อได้รับรถจักรยานยนต์ Yamaha NMAX ในวันนี้นะครับผมอันนี้น้องได้รับเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าครับอันนี้รู้จักพี่หรือเปล่าครับรู้จักครับรู้จักนะพี่ชื่ออะไรพี่เนมครับพี่เนมหรอไม่ใช่พี่ไม่ได้ชื่อเนมเราเล่นโอเคครับเดี๋ยวน้องเขารู้จักผมนะครับเดี๋ยวผมจะแจกเพิ่มอีก3คันนะหยอกโอเคครับก็รู้สึกยังไงมั่งที่วันนี้ได้รับรถจักรยานยนต์ Yamaha NMAX ไปดีใจครับซื้อไปนี่พี่ได้ไปเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปขับเองหรือว่าเราจะเอาไปให้ผู้ปกครองขับให้ผู้ปกครองขับครับทำไมไม่ขับเองอ่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ12ครับอ๋อแล้วเราสุ่มไปทั้งหมดกี่ฝาครับถึงได้4ฝาเหรอ ก็คือ2โค้ดเองใช่ไหมคือตอนแรกที่สุ่มเนี่ยคือตั้งใจจะสุ่มเอาตัวละครหรือจะสุ่มเอารถตัวละครครับอ๋อแล้วก็แบบโชคดีได้รถด้วยเลยนะครับผมโอ้อันนี้ชื่ออะไรครับชื่อกิจครับอ๋อน้องกิจรู้สึกยังไงครับตอนนี้ดีใจมากครับดีใจอย่างเดียวเหรอได้ครับโอเคครับก็ขอบคุณน้องมากนะครับขอบคุณครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะได้ครับอันนี้นี่มากันกี่คนครับมา5คนจ้ะมา5คนเลยเหรอครับคุณพ่อรู้สึกยังไงครับที่คุณลูกได้รับรถจักรยานยนต์ Yamaha N-Max ดีใจครับดีใจครับคนอื่นนอกจากดีใจไหมครับก็ตกใจใช่ไหมความสุดแล้วเราจะแกล้งคนใช่ครับอย่างผู้โชคดีแบบตื่นเต้นสุดขีดครับให้ก่อนดีใจให้เสียใจก่อนใช่ครับยิ่งดีใจก่อนเสียใจแล้วมาดีใจอีกมันจะยิ่งแบบพีคเห็นไหมขึ้นลงแกล้งให้เต็มที่เลยได้ครับผมแค่นี้เลยลุยขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเขาจะรอท่านผู้โชคดีมานะครับแล้วผมเนี่ยก็จะแกล้งตามที่ผมได้วางแผนกับคุณตันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมได้เลยครับผมรู้สึกยังไงครับที่ลูกมารับรถจักรยานยนต์วันนี้ครับก็ดีใจที่กินแล้วได้พ้นได้รางวัลเงี้ยคุณแม่รู้ไหมครับตอนเขาซื้อมาสุ่มหรือว่าแบบมันรู้ตอนได้แล้วไม่รู้นี่ฮะแอบแม่ซื้อแล้วก็ทายของจริงทายอะไรครับผมก็ขอบคุณครับคุณแม่ก็ไม่รู้นะครับว่าให้แบบลูกซื้อมาเปิดนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยน่าจะแอบไปซื้อมานะครับแล้วก็ได้จริงๆนะส่วนตัวผมก็ได้นะครับผมมาเปิด4ขวดนะครับผมมีคนนึงเนี่ยก็เปิดเท่าผมนะเปิด4ขวดเปิดน้อยเปิดมากเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยอิชิตันเนี่ยเขาไม่ได้แจกแค่อย่างเดียวเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแจกแค่ตัวละครฮายาโตะตัวเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาแจกหนักกว่าเดิมคือเขาแจกรถจักรยานยนต์ Yamaha N-Max ด้วยทุกคนสามารถลุ้นรับตัวละครในเกมนะครับแล้วก็สามารถมีสิทธิ์ลุ้นรับรถจักรยานยนต์ Yamaha N-Max นอกเกมนะครับเอาไว้ขับเล่นเฟี้ยวๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูบรรยากาศในงานกันต่อนะครับผมแล้วรอพี่ตันลงมาเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยนะว่าผมอยากได้ตัวละครมากกว่ารถนะครับผมคือแบบอยากได้เลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องจากนรินทร์จากจังหวัดสุพรรณบุรีครับและน้องนัทวสานะครับจากจังหวัดลพบุรีนะครับ3ผู้โชคดีที่จะได้มอเตอร์ไซค์ฟรีไฟล์นะฮะ Yamaha N-Max รุ่น Limited Edition ของเราไปซิ่งนะครับแล้วคนที่จะมอบรางวัลให้กับน้องๆทุกคนนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคุณตันอิชิตันนะครับขอเรียกเชิญคุณตันครับต้องบอกว่าเดี๋ยวเราน่าจะเริ่มทำตามแผนต่อไปนะครับที่เราได้วางกันไว้นะครับผมคือตอนนี้เราตื่นเต้นมากๆเลยครับตื่นเต้นกับการที่ไม่ได้การแจกขันแกงครับผมนี่ทุกคนเอาแล้วนะครับนี่คือกุญแจนะครับเดี๋ยวจะทำพิธีการมอบรางวัลนะฮะต้องบอกว่าน้องๆโชคดีมากๆนะครับและยังมีมอเตอร์ไซค์นะครับให้ลุ้นกันอีกนะครับเขาเป็นสำรอง oh no แอบฟังอ๋อนี่คือสำรอง1 2 3ไม่ใช่แล้วมาจากไหนนะสุพรรณบุรีกูอะไรอย่างชอบเขานั่งรถมาตั้งไกลอะดูอิจิตันใช่ไหมไม่ต้องมาก็ได้นะพวกนี้นะทำงานแบบนี้ขอโทษมันแก้ไขปัญหาได้ที่ไหนถ้าคุณเสียเวลาผมเป็นคนของเขาเองผมไม่เกี่ยวขอโทษนะครับพี่มันมีอะไรครับก็เรียกผิดชื่ออย่างเงี้ยเป็นตัวสำรองอะไรเงี้ยชัวร์ก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ดูให้อีกทีนะครับน่าจะผิดพลาดตรงที่แบบชื่อแหละแต่ว่ามันน่าจะถูกแล้วอ่ะก็เดี๋ยวโอ้เมื่อกี้พี่ถ่ายไปแล้วด้วยถ้ามันไม่ได้จริงเดี๋ยวพี่ลองคุยกับพี่ให้ว่าเขามีค่าเสียเวลาให้หรือเปล่านะแล้วถ้าไม่ได้เนี่ยเป็นไงก็เสียใจแล้วใจเย็นแต่เมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรครับตอนเดินมานี่มันจะเป็นตัวสำรองไงน่าจะประมาณเนี้ย อ๋อแล้วเมื่อกี้พี่เขาพูดว่าอะไรแล้วพี่ผู้หญิงอะเขาอ่านชื่อผิดสำรองอ๋อที่แล้วก็มีนี่ที่แบบชื่อผิดใช่ป่ะเออคือถ้าเชื่อพี่จริงจะหมดสิทธิ์นะครับจะไม่ได้รับรางวัลแต่เดี๋ยวตอนนี้ที่ขอเคลียร์ให้ชัดก่อนในเบื้องต้นขอไทยด้วยนะครับมันมีทุกปีครับเมื่อปีที่แล้วก็แจกผิดเหมือนกันนี่เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวขอเชิญน้อง3คนก่อนก็ได้ครับขอเชิญด้านหน้าก่อนขอคุยเป็นการส่วนตัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวกล้องขอยัดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอเชิญน้องก่อนไงเดี๋ยวพี่เดินตามไปถ่ายไปนะพี่เขาช่วยรอพี่ให้น้องงานทีมเขาไปเช็คชื่อให้อยู่นะครับซึ่งมันจะเป็นได้ 2-3 กรณีเลยนะครับบางทีดึงระบบผิดจริงๆนะครับซึ่งถ้าผิดเนี่ยก็หมายความว่าเรื่องสิทธิ์ในการรับเนี่ยเรารับสิทธิ์แต่ยังไงเดี๋ยวบริษัทหาทางจัดการให้นะครับเพราะว่านิวสัตว์ค่าเดินทางทั้งหมดเพราะปกติมันก็ไม่เคยผิดแต่ถามว่าเคยเกิดเหตุการณ์หรือเปล่ามันเคยเกิดเหตุการณ์นะครับเดี๋ยวยังไงทีมงานจะรับผิดชอบให้ใช่ถึงสำหรับพวกค่าเดินทางค่าเสียเวลาทั้งหมดรอบปีที่แล้วมันก็มีกรณีนี้แหละแต่ว่าบางคนก็ได้แต่ว่าบางคนก็ไม่ได้แล้วผู้ปกครองจะเป็นไรแบบเขาเดินทางมาไกลอ่ะเดินทางมารับพี่ที่กรุงเทพเลยครับอ๋อแล้ววันนี้เราเดินทางมาไกลไหมครับมาจากลพบุรีเลยเหรอโอ้โหเป็นอย่างนี้บ่อยครับจริงก็เคสแบบนี้ต้องมีบ้างแต่ปกติเราก็จะไม่ค่อยปล่อยข่าวไปเท่าไหร่นะครับถ้ามันไม่ได้ก็ยังอย่าเพิ่งไปบอกใครนะครับเพราะว่ามันจะดูไม่ดีด้วยครับโอเคน้องเข้าใจครับก็เดี๋ยวรอเช็คก่อนครับไม่รู้มันมีพลาดตรงไหนบอกใครไปด้วยนะครับสรุปยังไงครับเนี่ยทำไมคุณตันขี่มอเตอร์ไซค์มารายชื่อสำรองผิดขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อพาเบลล่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ทองหล่ออ๋อสรุปแล้วน้องทั้ง3คนนะครับเป็นผู้โชคดีได้มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเอ็มแมนน้องคุณเป็นผู้โชคดีนะ3คนเลยลองเล่นนะตกใจเปล่าตกใจไหมตกใจลองให้หรือเปล่าเนี่ยตาฮะเดี๋ยวจ่ายไหมเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวพูดไม่ได้ได้ออกคลิปด้วยคลิปแกล้งไงที่ได้ดูกันในวันนี้เนี่ยเราเป็นผู้ถูกแกล้งเลยอ้าวถามเลยอย่าได้ระวังอย่าได้มอเตอร์ไซค์เลยอย่าได้ผู้หญิงคนนี้ครับนะมอเตอร์ไซค์ครับไม่ผู้หญิงคนนี้เหรอตกลงเอามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมดังนั้นคุณเป็นผู้โชคดีได้มอเตอร์ไซค์3,000นี่เลยขออีก1 ท่านนะครับอินฟลูเอนเซอร์ของเรานะครับน้องเนมนะฮะ MNJ นะครับสวัสดีครับและน้องเนมจะนำความสนุกในครั้งนี้นะครับไปเผยแพร่ให้กับทุกๆคนนะครับให้ลุ้นแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะฮะเดี๋ยวจะถึงต่อไปเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์นะครับหลังจากที่แต่ละคนนะครับได้โดนแกล้งมาแล้วนะครับผมรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนที่ถูกแกล้งแล้วก็ถูกเฉลยนะครับเป็นยังไงบ้างเสียใจครับมีคนแกล้งนะเนี่ยชีวิตมันต้องตื่นเต้นมั่งมีลุ้นมั่งมีดีใจมั่งเสียใจมั่งสมหวังมั่งผิดหวังมั่งเข้าใจไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยได้แล้วก็ดีใจนะครับก็เวลาจะใส่ออกไปไหนเนี่ยใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับผมครับผมอีกทีนึงนะฮะเราสุ่มกี่ฝาครับถึงได้มา4ครับ4 ฝาเท่านั้นนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุ่มเยอะสุ่มน้อยเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมไปสุ่มด้วยนะครับก็เยอะหน่อยก็มีสิทธิ์ลุ้นมากหน่อยน้อยหน่อยก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันส่งไปกี่ฝาลุ้นไปกี่รหัส4 ฝาครับ4 ฝาคนใต้เหรอคนสุพรรณครับ4 ฝาเหมือนเดิมเลยส่งก็4เหมือนกันเหรอครับ4ครับนอกจาก4แล้วยังส่งอีกไหมไม่ได้ส่งเลยครับอ๋อได้แล้วยังมีสิทธิ์ได้อีกนะเข้าใจนะกลับบ้านยังส่งได้อีกนะส่ง4เหมือนกันถ้านี้ส่ง4นี้ผมไม่ยอมเลยนะฮะอะไร4แล้วอันนี้เราส่งกี่ฝาครับแรกมอเตอร์ไซค์กันนะ สีฟ้าเหมือนกันครับต้องสีก็ได้เหรอครับอันนี้ได้ตัวละครในเกมหรือยังครับไม่ได้เลยครับอ๋อถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องไปสุ่มตัวละครในเกมเพิ่มนะคือเราเนี่ยได้รถแล้วก็จริงแต่ว่าเรายังสามารถไปสุ่มรับตัวละครคาเฟล่าในเกมได้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องลุ้นนะครับตัวนี้เลยเอามาขึ้นหลังรถขี่กลับบ้านไปเลยได้มอไซค์แล้วเดี๋ยวก็ได้หญิงเองก็เนี่ยเดี๋ยวให้ขึ้นรถไปเลยโอเคครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับจะชื่อเลยว่า3คนทั้ง4รหัสเท่านั้นใช่ครับเลขนำโชค444วันเกิดผมเลยเกิดวันที่4เดือน4เลข4มาแรงก็ยังมีสิทธิ์นะครับส่งมากส่งน้อยก็มีสิทธิ์ส่งยิ่งเยอะก็มีสิทธิ์มากกว่าโอเคใช่ครับได้ในสนุกนะครับได้ในสนุกนะครับอย่าซีเรียสโชคดีก็ได้มอเตอร์ไซค์ไปเล่นๆโอเคไปแล้วบายบายสวัสดีก็ผมก็เก่งๆนิดนึงครับผมไม่เคยเจอคนดังขนาดนี้เดี๋ยวต่อไปต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันต่อเดี๋ยวไปรับชมกันต่อเลยครับก็โอเคครับผมก็ในวันนี้เนี่ยเราก็จบกันไปเท่านี้นะครับผมก็บอกแล้วว่าราชาแห่งการแกล้งนะครับไปที่ไหนก็ต้องมีการแกล้งนะครับท่านผู้ชมครับก็นะครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากลุ้นรับรถจักรยานยนต์ Yamaha N-Max แบบง่ายๆเนี่ยเพียงแค่ท่านผู้ชมนะครับซื้ออิชิตันนะครับผมมาลุ้นรับได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถลุ้นรับตัวละครคาเฟล่าในเกมน่ารักแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถลุ้นรับรถจักรยานยนต์ Yamaha N-Max ได้ง่ายๆ แบบนี้นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยอิชิตันแจกหนักกว่าเดิมทุกคนต้องรีบซื้อมาสุ่มนะครับผมสีฟ้าก็ได้แล้วพี่เนมอ่ะสุ่มสีฟ้าเนี่ยได้ตัวละครคาเฟล่าเลยนะครับเดี๋ยวพี่เนมเนี่ยจะต้องกลับไปสุ่มอีกสัก10ฝานะครับเพื่อจะได้ลุ้นรับตัวนี้ก็โอเคครับผมเอาเป็นว่าวันนี้หากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปเถอะไปทีมเดี๋ยวเมียมาไปเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับผมมีกิจกรรมดีๆมาบอกท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถลุ้นรับตัวละครคาเฟล่าได้ฟรีเลยนะขอบอกว่าฟรีเลยนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมนะครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับผมแล้วถ่ายรูปคู่กับอิชิตันที่มีรูปฟรีไฟล์อยู่หน้าขวดนะครับผมแล้วทำมือเป็นมินิฮาร์ทโพสต์ลงใต้คลิปนี้นะครับผมก็มีติดลุ้นรับตัวละครคาเฟล่าได้ฟรีๆเลยนะครับผมก็นะครับถ้าใครที่ดูผ่าน YouTube นะครับให้กดเข้าไปเล่นกิจกรรมนี้ได้ที่คลิปในแฟนเพจ MNJ TV นะครับลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับส่วนใครที่ดูผ่าน Facebook เนี่ยก็โพสต์รูปลงใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับผมแชร์มากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะไปแล้วคงเป็นเธอที่ใจมันยังรอคอยและมันคงเป็นเกมที่เราไม่อาจปล่อยจอยในวันที่ฉันไม่เหลือใครมีลมหายใจเพราะเธอยังมีกันอาจจะตอบเธอไม่ได้ว่า